อันนี้ก็ประเสริฐแล้วประเสริฐมากเรามานึกถึงพระบรมศาสดาผู้เป็นผู้พระบิดาพระองค์มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะกำจัดความชั่วของพระองค์ออกให้หมดในเมื่อพระองค์จัดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วมีความพยายามสอนผู้อื่นให้เลิกจากความประพฤติชั่วให้กระทำความดีพยายามชำระใจของตัวเองให้สะอาดหมดจดจากกิเลสในเมื่อมามองถึงองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าพระองค์มีความพยายามอย่างนั้นในฐานะพวกเราผู้เป็นนักบวชหรือแม่ชีเสียสละแล้วซึ่งฆราวาสความเป็นอยู่ของฆราวาสความสุขความทุกข์ของฆราวาสทุกสิ่งทุกอย่างของฆราวาสพวกเราก็ได้เสียสละกันแล้วมุ่งมาเพื่อประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มันชั่วมันจะมีขึ้นมาได้แสดงออกได้ทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีแม้แต่ทางใจทุกวันทุกคืนเรามีความพยายามกันอยู่ที่จะกำจัดความชั่วเหล่านั้นในเมื่อมาฟังคำอธิษฐานแล้วเหมาะมากดีมากสมแล้วดีแล้วควรจริงๆเพราะนั้นขอให้พยายามเป็นสิ่งที่น่าชมเชยอย่างมากก็อีกละเรามาหวนนึกถึงผู้มุ่งจะประพฤติความชั่วจ้องหาเวลาจะกระทำความชั่วหาที่ระบังจะกระทำความชั่วมองหาสารพัดเหตุอันที่จะต้องทำความชั่วมองแล้วผู้ที่มีจิตใจอันชั่วก็มุ่งที่จะชั่วลำไปมีความพยายามพลิกแพงเท่าแต่ปัญญากิเลสจะให้ก็พลิกแพงออกประพฤติความชั่วเท่าที่เรามองดูหลายๆท่านหลายๆองค์ที่เราไปเห็นจากที่ต่างๆโดยไม่มีระเบียบแบบแผนจากครูบาอาจารย์ไม่มีพื้นฐานที่ครูบาอาจารย์ปูให้ประพฤติปฏิบัติไปตามใจชอบของตัวเองเท่าที่พวกเราได้เห็นมาย่อมไม่มีระเบียบมีความประพฤติอย่างที่มองแล้วไม่น่าเลื่อมใสมาเปรียบเทียบกับผู้ดิ้นรนมุ่งหวังที่จะกำจัดความชั่วจะเกิดขึ้นในไตรทวารทุกวิธีทางพวกเราจะเตรียมพร้อมและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นแม้แต่ตัวเองคนเดียวคุมอยู่และอธิษฐานอยู่ในใจพวกเรายังไม่พอต้องอาศัยครูบาอาจารย์พระภิกษุสามเณรเพื่อนสหธรรมิกผู้ประพฤติธรรมร่วมกันทั้งหมดได้ยินได้ฟังคำอธิษฐานของตัวเองแล้วมันเป็นการป้องกันอย่างแข็งแรงพอตัวเองจะเผลอไปประพฤติในสิ่งที่มันขัดต่อคำอธิษฐานเราก็ไม่มีความสามารถจะกระทำได้พอได้ประกาศต่อหน้าครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรเพื่อนสมาธิมิกทั้งหมดได้ประกาศแล้วในเมื่อประกาศแล้วอย่างนี้เราจะฝ่าฝืนได้ยังไงก็ฝ่าฝืนไม่ได้อันนี้เป็นอุบายวิธีอันดีเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองถึงแม้เราไม่อธิษฐานบางสิ่งบางอย่างเราก็ป้องกันแต่ในเมื่อเราอธิษฐานแล้วเนี่ยก็ยิ่งดีเพราะว่าอาศัยหมู่คณะหลายหูหลายตาช่วยกันดูแลความประพฤติของตัวเองจะบกพร่องหรือไม่ความละอายซึ่งในใจมีอยู่ก็ไม่กล้าฝ่าฝืนไม่กล้ากระทำเพราะตัวเองได้ตั้งสัญญาอธิษฐานไปแล้วอันเนี้ยเหมาะมากควรมากเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งแม้แต่ภิกษุสงฆ์สามเณรก็เหมือนกันบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติความดีสิ่งที่มันชั่วมันไม่ดีเราก็ค่อยๆป้องกันและทำลายให้มันเกิดเป็นนิสัยคือมุ่งจะทำความดีและทำลายความชั่วเนี่ยทำให้มันเป็นนิสัยในเมื่อมันเป็นนิสัยแล้วเนี่ยแม่รู้สึกมันสะดวกมากพยายามทำไปเถอะทำไปทำมามันเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเกลียดความชั่วชอบความดีละความชั่วประพฤติความดีมุ่งทำใจของตัวเองให้สะอาดหมดจดจากกิเลสทำให้เป็นนิสัยไปเถอะพยายามไปเถอะพร้อมทั้งความเป็นอยู่ในโลกที่เราหลงไหลและคนอื่นก็หลงไหลกันเหลือเกินมองถึงความเป็นอยู่ในโลกนี้เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินโดยมากมักจะมองกันอย่างนั้นเรากับมองกลับกันเข้ามาอีกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่อะไรทั้งไม่น่าอยู่เกิดมาก็แค่ตาย
เกิดมาไม่มีใครพ้นตายได้มันก็คือความตายมันคอยอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมองแล้วมันอยู่ในสภาพของความไม่เที่ยงความเป็นอยู่ทั้งหมดมันมีความทุกข์ทั้งกายและทั้งใจอัตภาพร่างกายเราถือว่าอัตตาคือตัวตนมันเป็นอนัตตาเราพิจารณาเข้าทุกวี่ทุกวันพยายามยัดเยียดของจิตให้จิตของเรายอมรับให้เข้าใจเสียแล้วเราจะได้เป็นโลกุตตรจิตพ้นไปเสียจากภาวะและสภาพอันที่กดดันทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเรารู้เท่าซะแล้วความหลงมันไม่มีมันไม่มีสิ่งที่น่าหลงหลอกในโลกนี้มองสภาพของความเป็นจริงนั้นมันน่าเบื่อมันเต็มไปด้วยความทรมานเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งกายทั้งใจสภาพทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ได้เที่ยงอะไรสักอย่างเรายิ่งมองก็ยิ่งเห็นยิ่งพิจารณาก็ยิ่งเห็นในเมื่อมันเห็นชัดเจนถูกต้องจิตก็ยอมรับว่าสภาพของความเป็นจริงอันนี้มันไม่น่าจะมาหมกมุ่นอยู่กับเขามันไม่น่าจะมาเกิดซึ่งจะมารับเผชิญกับเหตุการณ์อันนี้อีกต่อไปแล้วมันน่าจะหมดกันสักทีนึงในเมื่อเราพิจารณาเห็นชัดเจนแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเรายังมองเห็นว่าโลกนี้สุขโลกนี้น่าเพลิดเพลินมองเห็นว่าโลกนี้มันดีมองไปตรงไหนมันดีไปหมดตลอดอาหารการบริโภคอร่อยอร่อยวันนี้รับประทานอย่างนี้อร่อยวันพรุ่งนี้จะต่ออย่างนั้นมีแต่ความดิ้นรนกระเสือกกระสนก็เห็นว่าโลกนี้มันน่าอยู่แต่เรามองเห็นอาหารทั้งหลายเหล่านั้นตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็เข้าไปพรุ่งนี้มันออกมาสภาพของมันแปรเป็นคนละอย่างซะแล้วแปรสภาพเป็นอย่างอื่นซะแล้วเพราะสภาพของความเป็นจริงของเขามันเป็นอย่างนั้นและสรุปแล้วตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายมันก็มีอยู่แค่นี้กอกเข้าไปก็ไหลออกออกเข้าไปก็ไหลออกวันนี้กอกเข้าไปพรุ่งนี้ไหลออกมันมีอะไรเป็นสาระกันแน่นอนมองแล้วมันไม่มีสาระอะไรนี่ก็ว่าดิ้นรนหากันหาเสร็จแล้วก็ประกอบเอาเข้าไปแล้วก็ออกมันก็อยู่แค่นั้นก็ดิ้นรนหาต่อได้มาก็ทานเข้าไปเสร็จก็ออกมันก็มีกันแค่นั้นก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเป็นสิ่งที่เป็นสาระโลกนี้มันหากเป็นอยู่แค่นี้เราจะไปหลงเรื่องอะไรของเขาอะไรเป็นลักษณะที่น่าจะทำให้เราหลงมันอะไรกันเนี่ยมองให้ดีๆแล้วมันไม่น่าหลงเลยความเป็นอยู่ในโลกมันน่าเบื่อมันน่ามันนายยิ่งมองก็ไม่เท่าไรยิ่งน่าเบื่อผู้ที่พูดอยู่เวลานี้กำลังเบื่อจัดแม้แต่สังขารของตัวเองเวลานี้ก็เบื่อเบื่อซะจนไม่รู้จะเบื่อยังไงคือเอาใจสังขารนี่ยากเหลือเกินประคองมันเหลือเกินทุกวิถีทางที่เราจะทำให้เขาอยู่กับเราเพื่อเราจะได้สร้างความดีต่อแต่เขาก็พลิกแพงที่จะต้องหนีจากเราคือเขาจะต้องไปแน่เขามีอาการวิปริตผิดมากเท่าที่นั่งมองดูแล้วว่าเขาอยู่ไม่ได้แน่เขาไปแน่แต่จะช้าหรือเร็วแต่เท่าที่มองดูแล้วเขาเคลื่อนลงเป็นลำดับลำดับต่ำลงเป็นลำดับเราหาทุกวิถีทางที่จะประคองให้เขาอยู่กับเราเราอยากจะเอาเขาประกอบในสิ่งที่เราต้องการเพราะเราถือว่าเขาเป็นเครื่องมือเราเราจะประคับประคองรักษาเครื่องมือของเราเนี่ยไว้ให้ดีแล้วจะประกอบในสิ่งที่เราต้องการคือบุญกุศลความมุ่งมั่นปรารถนามีแค่นั้นแต่เขาเองก็จะพยายามล่ะจะหนีเราแน่ๆล่ะเขาไม่อยู่ยิ่งมองยิ่งรู้ยิ่งเห็นก็ยิ่งเบื่อว่าสังขารนี่มันก็แค่นี้เองประคองอยู่ยากเหลือเกินรักษายากเหลือเกินยิ่งแก่มาเท่าไหร่ยิ่งเอาใจมันยากเหลือเกินสังขารอันนี้มันก็เกิดความเบื่อหน่ายสูงขึ้นเป็นลำดับลำดับลำดับยิ่งมองเห็นความเป็นอยู่ในโลกซึ่งถูกต้องตามความเป็นจริงของเขาแล้วมันก็เบื่อหนักขึ้นเป็นลำดับลำดับลำดับมันก็มีกันแค่นั้นเพราะนั้นอะไรหรือซึ่งจะทำให้เราหลงอะไรหรือซึ่งจะทำให้เราเนี่ยยังอยากจะมาเกิดยังมองเห็นความเพลิดเพลินในโลกว่าน่าจะเพลิดเพลินกับเขาน่าจะมีความสุขน่าจะเพลิดเพลินมันมีอะไรกันแน่มองให้มันลึกๆพิจารณาให้ดีๆแล้วมันเต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานมองแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยสิมันจะเที่ยงแท้แน่นอนมีแต่สภาพที่ต้องจากกันมีสภาพที่ต้องหนีไปคนละทิศละทางน่ะว่าอย่างนั้นก็แล้วกันเพราะนั้นพวกเราทุกท่านทุกองค์ทุกท่านทุกคนควรพิจารณาตามสภาพของความเป็นจริงให้จิตของเรายอมรับสภาพของความเป็นจริงแล้วก็จะได้เพิกถอนหรือเบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่มันจะได้เป็นโลกุตตรจิตคือรู้สภาพของความเป็นจริงของโลกถูกต้องมันกลายเป็นโลกุตตระคือพ้นไปเสียจากภาวะของโลกที่จะบีบคั้นบังคับพ้นไปจากความที่หลงไหลเราหลงไหลอะไรมันจะพ้นพอมันพ้นซะแล้วเนี่ยเรามานั่งมองความเป็นอยู่ในโลกมองถึงผู้อื่นเขาหลงไหลหน้าหัวเราะมองแล้วหน้าเศร้าสลดที่สุดในชีวิตหน้าเศร้าสลดกับคนที่ไปหลงไหล
ยิ่งกว่าเด็กภาวะจับไฟยิ่งกว่าเด็กมันภาวะไปเล่นขี้กินขี้ยิ่งกว่านั้นอีกมากมายนักเออเด็กอ่อนยังไม่รู้เดียงสาเนี่ยมันภาวะไปตามเรื่องของมันแต่สำหรับคนโตคนแก่แล้วเนี่ยหากในเมื่อไม่เข้าใจตามสภาพของความเป็นจริงหลงระเริงในความเป็นอยู่ในโลกไม่มีทางป้องกันได้เป็นสิ่งที่น่าสลดที่สุดถือเป็นเด็กอ่อนที่สุดในพุทธศาสนาหรือในธรรมะถึงแม้จะแก่จะง่อมก็คืออ่อนคือยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะในทางธรรมเลยแต่ทางโลกก็บรรลุแล้วอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจึงอยากให้พวกเราทุกท่านทุกองค์เนี่ยพิจารณาทบทวนมองหามุมจริงและความจริงของโลกให้มันถูกต้องเสียจิตของเรานี่จะได้เบื่อหน่ายต่อสภาพของความเป็นจริงเลิกถอนจากความเป็นจริงแล้วจะพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยพ้นไปเสียจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เพราะนั้นก็ขออาราธนานิมนต์ทุกท่านทุกองค์ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันเถอะวันนี้ผมอธิบายเหตุผลให้ฟังแค่นี้แหละครับ